บิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันนะฮะกับการเรียนรู้อิสลามนะครับในเรื่องราวที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นํามาบอกกับเรานะฮะท่านนบีเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในการรับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วก็นํามาบอกกับพวกเราสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่เป็นหลักฐานยืนยันในการเป็นนบีที่แท้จริงเนี่ยก็คือมุอ์จิซาตคือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์นั้นก็คือชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการใช้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้เคยเรียนรู้กันมาหรือเราได้ฟังกันมานะและหนึ่งในมุอ์จิซาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลกุรอานกุรอานที่เป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคัมภีร์เล่มสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานให้กับท่านนบีนี้เนี่ยเป็นมุอ์จิซาตยืนยันถึงการเป็นนบีที่แท้จริงพี่น้องฮะท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งมาในวันที่พวกชาวอาหรับเนี่ยมีความเก่งกันในเรื่องของการแต่งกวีในเรื่องของการร่ายบทกลอนแข่งกันนะแต่งกวีแข่งกันแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หนึ่งในมุอ์จิซาตท่านนบีเนี่ยก็คือการได้รับวะฮีที่เป็นอัลกุรอานที่เป็นภาษาที่มีความสละสลวยภาษาที่มีแต่ความสวยงามนะและเป็นภาษาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้นำมาเผยแพร่มาบอกกับบรรดาชาวอาหรับและบรรดาชาวอาหรับก็มีการยอมรับว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะแต่งบทกลอนหรือว่าแต่งคำที่เป็นภาษาที่สละสลวยเหมือนกับอัลกุรอานได้ตั้งแต่วันที่พวกเขามีความเก่งกันในเรื่องของการแต่งบทกลอนการแต่งบทกลอนของนักกวีต่างๆเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะแต่งคำเหมือนอัลกุรอานได้เพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นหลักในการที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีที่แท้จริงที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประชาชาติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการมาเผยแพร่เนี่ยก็คือพวกเรานี่แหละพี่น้องก็คือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้เกิดขึ้นมาในยุคสุดท้ายแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะพวกเจ้าทั้งหลายคือประชาชาติที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะประชาชาตินี้เนี่ยประชาชาติของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือประชาชาติที่ดีที่สุดอุคริจัตลินนาสตะมูรูนะบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอินมุนกัรสิ่งที่เราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือพวกเจ้าทั้งหลายได้ใช้กันให้ทำความดีและพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในการพูดคุยกันในเรื่องของประชาชาติของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความโดดเด่นของประชาชาตินี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าประชาชาติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่ในการดะวะคนเหล่านี้เนี่ยคือพวกเขาคือกลุ่มไหนและทำหน้าที่อะไรเวลาที่เราบอกว่าประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะมีการมีความหมายอยู่2ด้านหนึ่งก็คือประชาชาติแห่งการดะวะประชาชาติแห่งการเผยแพร่หมายความว่าทุกคนคืออุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมนุษย์ทุกคนจะอยู่ในศาสนาไหนก็ตามเขาคือประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกความหมายหนึ่งก็คือประชาชาติแห่งการตอบรับตรงนี้จะหมายถึงมุสลิมหมายถึงผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ยอมรับอิสลามนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาดูว่าในความหมายของคำว่าประชาชาติเนี่ยของคำว่าอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่หมายถึงประชาชาติแห่งการดะวะหมายความว่าเป็นประชาชาติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องทำหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามให้ไปถึงเขาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีคนเลวเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นผู้ปฏิเสธเป็นคนที่หลงทางคนที่ได้รับทางนำทุกคนคือประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาให้กับ
ประชาชาติของท่านนบีทั้งหมดเลยนะเมื่อดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวัลลดีนัฟซุมุฮัมมัดินบิยะดิฮิขอสาบานด้วยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคือขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในน้ำมือพระองค์ก็คือสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละว่าลายัสมะอูบิอะฮัดุนมินฮาซิลอุมมะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินนะได้ยินฉันจากประชาชาตินี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยะฮูดเป็นพวกยิวเป็นพวกนาซอรอตรงนี้เนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หมายถึงประชาชาติเนี่ยนะก็คือประชาชาติที่เป็นทั้งยิวที่เป็นทั้งคริสเตียนมีเป้าหมายถึงคนที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามทุกคนคือประชาชาติมุฮัมมัดเพราะฉะนั้นทั้งยิวทั้งคริสเตียนทั้งพวกบูชาไฟและศาสนาอื่นๆเนี่ยทุกคนคือประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการมองไปถึงประชาชาติแห่งการดะวะว่าท่านนบีต้องทำการเผยแพร่ให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นการเผยแพร่การดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นการดะวะที่ครอบคลุมถึงมนุษยชาติทั้งหมดเลยส่วนประการที่2ความหมายที่2นะก็คือการหมายถึงอุมมะเนี่ยก็คืออุมมะตุลอิจาบะคือประชาชาติที่มีการตอบรับนะประชาชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขาได้ทำการตอบรับการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะวะการศรัทธาการตอบรับการดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อท่านนบีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเข้ามาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ว่าการตอบรับของเขาเนี่ยจะอีหม่านเข้มแข็งหรือว่าอีหม่านอ่อนอีหม่านจะมีการเพิ่มอีหม่านจะขึ้นหรือว่าอีหม่านจะลงทุกคนนับว่าเป็นประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประชาชาติแห่งการตอบรับส่วนการตอบรับจะมีความแตกต่างกันไปว่าเขาจะมีการตอบรับอย่างดีงามเขาจะมีการปฏิบัติอย่างดีงามตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาจะมีการบกพร่องบ้างนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟาติรว่าซุมมาอูรัตนัลกิตาบัลลซีนัสฏอฟัยนามินอิบาดินาฟะมินฮุมฎอลิมุลลินัฟซิฮวะมินฮุมมุกตะซิดวะมินฮุมซาบิกุมบิลคอยรอติบิอิซนิลลาห์ذلك هو الفضل الكبير ต่อมาเราได้ให้มีคัมภีร์ที่เราได้เลือกมาให้กับบรรดาบ่าวต่างๆบ่าวของเราเนี่ยนะฟะมินฮุมฎอลิมุลลินัฟซิบ่าวบางคนหมายความว่ามุสลิมบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่ฎอลิมกับตัวเองนะหมายความว่าอาจจะมีการทำความผิดทำบาปวะมินฮุมมุกตะซิดแล้วก็มีบางคนที่เป็นมุกตะซิดคือเป็นคนที่ปฏิบัติเอาแค่สิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นอาจทำแค่สิ่งที่เป็นฟารดูว่ามินฮุมซาบิกุมบินคอยรอตแล้วก็ยังมีคนบางคนที่เป็นคนที่แข่งขันกันในเรื่องของการปฏิบัติความดีงามบิอิซนิลลาห์ด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าซาลิกะฮุวัลฟัฎลุลกะบีรดังกล่าวนี้เนี่ยคือความโปรดปรานที่ใหญ่หลวงหมายความว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้กับเขามีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเราให้รู้ว่าประชาชาติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่3จําพวกจําพวกที่1ก็คือฎอลิมุลลินัฟซิเป็นผู้ที่มีศรัทธานั่นแหละแต่บางครั้งเขาก็ไปทําบาปประเภทที่2ก็คือคนที่เป็นมุกตะซิดคนที่อยู่ในปานกลางก็คือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นของเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์เป็นมุสตะฮับสิ่งที่ทำได้บุญละทิ้งไม่ได้เป็นบาปนะเขาก็มีความปฏิบัติอย่างแข็งขันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าซาลิกะฮุวัลฟัฎลุลกะบีรนี่ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ญันนาตุอัดนียะดคูลูนะฮาความโปรดปรานที่พวกเขาทั้งหลายจะได้ก็คือสวงสวรรค์ที่มีความถาวรที่พวกเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์นั้นเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มจาก3กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่จะได้เข้าสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชาวสวรรค์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าญันนาตุอัดนีพวกเขาจะได้สวงสวรรค์ที่มีความถาวรยะดุคูลูนะฮะที่พวกเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปสู่สวงสวรรค์นั้นเนี่ยแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกถึงความประเสริฐของการเป็นคนที่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ก็คือมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครก็ตามที่กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวคําว่า
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสงสวรรค์ยามันมินัดดะฮ์รอซอบะฮูกับละดานิกะมาอซอบะในวันหนึ่งเขาจะได้เข้าสวรรค์สักวันหนึ่งแหละถึงแม้ว่าจะมีอะไรมาประสบกับเขาก่อนหน้านี้หมายความว่าตราบใดที่เขาเป็นคนที่ตอบรับในการดะอวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกะลิมะชะฮาดะห์กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะเป็นชาวสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาจะมีความผิดมีอะไรที่เขาจะต้องชดใช้บาปต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องไปก็ตามแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะสิ่งสำคัญที่ประชาชาตินี้เนี่ยได้มีความโดดเด่นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ก็คือกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่มีความประเสริฐที่สุดที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีขึ้นมาในหมู่มนุษย์ตะมูรูนบิลมะอ์รูฟพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการใช้ให้ทำความดีวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีการห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่มันไม่ดีวะตุมีนูนบิลลาและพวกเจ้าทั้งหลายได้มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาอามะนะอะห์ลุลกิตาบละกานะคอยรอนละฮุมแล้วถ้าหากว่าชาวคัมภีร์เหมือนพวกยะฮูดและก็นอซารอพวกยิวและคริสเตียนเนี่ยได้มีการศรัทธาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาอายะนี้จึงเป็นอายะที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของประชาชาตินี้และบ่งบอกถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดนะท่านนบีได้บอกว่าอันตุมตูฟูนะซะบะอีนอุมมะอันตุมคอยรุฮาวะอักรอมุฮาอะลัลลอฮพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ถูกนับเหมือนกับ70ประชาชาติแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดและเป็นประชาชาติที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็เช่นกันนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะห์นุลอาคิรูนัลอัวลูนยามัลกิยามะท่านนบีได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติสุดท้ายในตอนนี้แต่ว่าเราเป็นประชาชาติแรกในวันกิยามะหมายความว่าถ้าหากก็ดูในระยะเวลานะเราคือประชาชาติสุดท้ายเลยก่อนถึงวันกิยามะเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่านับเรื่องความประเสริฐเนี่ยในวันกิยามะเราอยู่ในกลุ่มที่มีความประเสริฐที่สุดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาใจใส่กับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะพูดถึงความประเสริฐของประชาชาตินี้ว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเราเป็นกลุ่มชนที่ใช้กันทำความดีแล้วก็มีการห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็มีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงการแก้ไขนะการแก้ไขในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการแก้ไขอะไรฮะหัวใจของเราและประการที่2ก็คือการปฏิบัติหรือว่าการพยายามในการแก้ในการปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้นอย่างประการที่1ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าตุมินูนบิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายมีการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้หมายถึงการรักษาอีหม่านของเราการมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีหม่านเนี่ยพอเวลาที่มีการพูดถึงอีหม่านแล้วเนี่ยจะครอบคลุมทั้งคําพูดการศรัทธาแล้วก็การปฏิบัติการพูดด้วยกับวาจาการมีการยึดมั่นด้วยกับหัวใจและการปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างของเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการแก้ไขตัวของเรานะเป็นการปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นในอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกส่วนประการที่2ก็คือการมีความเพียรพยายามในการที่เราจะตักเตือนกันในการที่เราจะทำการแก้ไขคนอื่นด้วยกับอายะที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าตะมูรูนบิลมะอ์รูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรพวกเจ้าทั้งหลายมีการใช้กันให้ทำความดีแล้วก็มีการห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องในอายะนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทำการใคร่ควรแล้วเราก็ไต่ตองในอายะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะนี้เนี่ยเราจะพบว่าเป็นอายะที่ต้องการที่จะให้สังคมเนี่ยมีความดีงามมีความดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราประชาชาตินี้เนี่ย
เรายึดมั่นอยู่ในอายะนี้ด้วยกับการที่ปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีการพยายามที่ทำการตักเตือนกันใช้กันทำความดีห้ามปรามความชั่วเนี่ยถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยรับอิสลามแล้วก็พยายามในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็มีการพยายามที่จะตักเตือนคนที่เป็นคนอื่นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยพยายามที่จะตักเตือนเขาให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นนะถามว่าสังคมเราจะมีความดีงามขึ้นแค่ไหนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์สั้นๆนะก็คือซูเราะห์วันอัสรว่าวันอัสรขอสาบานกับการเวลาอินนัลอินซานะละฟีคุสรแท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ขาดทุนและอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอิลลายกเว้นหมายความว่าบนความขาดทุนของมนุษย์เนี่ยก็ยังมีมนุษย์อยู่กลุ่มนึงที่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่ขาดทุนก็คืออิลลัลลซีนะอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาศอบิลฮักกิวะตะวาศอบิศศอบรยกเว้นบรรดาผู้ที่ได้มีอีมานการที่1มีอีมานวะอามิลุศศอลิฮาตและมีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามวะตะวาศอบิลฮักแล้วก็มีการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมความถูกต้องวะตะวาศอบิศศอบรแล้วก็มีการตักเตือนกันให้มีความอดทนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอายะนี้เนี่ยรั้วซูเราะห์นี้เนี่ยทั้งซูเราะห์เนี่ยเริ่มต้นด้วยกับการปรับปรุงตัวเองแล้วก็จบท้ายด้วยกับการเปลี่ยนแปลงคนอื่นด้วยกับการที่เราพยายามที่จะให้คนอื่นมีการแก้ไขให้ดีขึ้นวัตวาซอบิลฮักวัตวาซอบิสซอบรมีการเตือนกันว่าคำว่าวัตวาซอเนี่ยไม่ใช่คนเดียวเตือนนะพี่น้องคู่ต่างคนต่างเตือนกันคนนู้นเตือนคนนั้นคนนั้นเตือนคนนี้และนี่แหละคือหลักการอิสลามที่มีแต่ความสวยงามนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับเกียรตินะในการที่เราเป็นประชาชาติสุดท้ายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเป็นประชาชาติที่มีเกียรติที่สุดนะและมุสลิมเนี่ยทุกครั้งที่เขาได้มีอีหม่านเพิ่มพูนเขาก็จะมีการใช้กันทำความดีแล้วก็มีการห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเวลาที่ได้มีการเพิ่มพูนอีมานและมีการใช้ทำความดีและห้ามปรามสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยมีความปิติยินดีขึ้นไปอีกมีบารากัตขึ้นไปอีกเพราะนั้นพี่น้องอะสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เราได้รับสิ่งที่ดีงามดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฮุญรอตนะว่าوَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ แต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรักที่จะให้พวกเจ้าได้มีอีมานคืออยากให้พวกเจ้าได้มีอีมานรักให้พวกเจ้าได้มีอีมานมีการศรัทธาที่ดีงามวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการประดับประดาอีมานนั้นเนี่ยเอาไว้อยู่ในหัวใจของพวกเจ้าวะกัรรอฮะอิลัยกุมุลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิซยานและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ไม่ชอบนะไม่ชอบในการที่พวกเจ้าจะมีการปฏิเสธวัลฟุซูกมีการทำในสิ่งที่ไม่ดีวัลอิซยานมีการฝ่าฝืนและคนที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าคนที่มีอีมานมีการปรับปรุงหัวใจของเขาแล้วก็คนที่ออกห่างจากการปฏิเสธออกห่างจากการทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอูลาอิกะฮุมุรรอชิดูนบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยพวกเขาทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับการชี้แนะได้รับทางนำฟอดลัมมินัลลอฮิวะนิอมะเป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นนิอมะที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้รู้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีฮิกมะห์มีความปรีชาญาณยิ่งเพราะนั้นสิ่งนี้คือความโดดเด่นของประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรานะครับว่าเราคือประชาชาติที่ดีที่สุดเราคือกลุ่มชนที่พยายามในการปรับปรุงตัวเราเองเราคือกลุ่มชนที่มีความพยายามในการที่จะแก้ไขสังคมให้มันดีขึ้นแล้วถ้าหากว่ามุสลิมเรานะหรือว่าเราได้มีการนำสิ่งนี้มาสู่การปฏิบัติเนี่ยแน่นอนว่าสังคมของเราจะมีแต่ความดีงามเกิดขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะ
รับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์